วันนี้นะครับเราได้มีโอกาสไปเที่ยววัดท่าไม้กันนะครับซึ่งวัดท่าไม้ก็อยู่ในอำเภอกระทุ่มแบนนะครับจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัดที่ถ้าคนที่นะครับไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวหลายที่เนี่ยผมมองว่ามันเหมาะสมเลยเพราะว่าในนั้นนะครับก็จะมีวัดให้ทำบุญนะครับมีตลาดให้เดินนะครับเลี้ยงปลาถ่ายรูปนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอากาศร้อนนิดนึงนะครับวันนั้นที่ไปนะครับแต่ก็ทำบุญเราก็มีความสุขนะครับประวัติของวัดท่าไม้นี่ยาวมากครับผมอ่านมานี่มันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2520นะครับซึ่งก็มีรายละเอียดนะครับที่ต้องทำความเข้าใจเยอะเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทำบุญนะครับเสร็จก็เดินไปใกล้ๆริมแม่น้ำนะมันก็จะเป็นตลาดนะครับขายขนมนะครับแล้วก็อาหารแบบกินง่ายๆนะครับสเต็กหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ย